และมาต่อที่ผลสำเร็จของแผนงานการพัฒนาท้องถิ่นโดยการหัวมือระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสสาโซลาวและรัฐบาลลูกซัมบวกซึ่งจัดขึ้นในมื้อนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์กองประชุมภายใต้การเป็นประธานห่วมของท่านกี่แก้วจันทบุรีรองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนท่านแซมสไลเนอร์อุปทูตสถานทูตลุกซัมบวร์ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสสาโซลาวเข้าร่วมมิต่างหน้าการนำจาก4แขวงเป้าหมายคือแขวงโปแก้วแขวงเวียงจันทน์บริคำไซและแขวงขมวนนอกนี้ยังมิต่างหน้าองค์การจัดตั้งผู้ให้ทุนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกองประชุมได้หับฟังแผนการปฏิบัติงานการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่ปี2017โดยได้หับการสนับสนุนทุนช่วยเหลือล่าจากรัฐบาลลุกซัมบวร์ในมูลค่า30ล้านยูโรเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานนับแต่ปี2017ฮอดปี2022ใน4แขวงเป้าหมายโดยรวมมี229บ้านในการจัดตั้งปฏิบัติแม่นเล็งใส่การพัฒนาแบบสุ่มสนเป็นเจ้าการการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโยกระดับขีดความสามารถการคุ้มครองบริหารรัฐมาฮอดปัจจุบันแม่นใช้งบประมาณได้เกือบ80ส่วนห้อยและสำเร็จกิจกรรมที่ติดพันกับการพัฒนาแบบสุ่มสนเป็นเจ้าการได้867กิจกรรมเป็นต้นการปรับปรุงโรงเรียนการเข้าถึงถนนหนทางสถานที่จัดกองประชุมห้องการบ้านติดตั้งวิทยช่วยเหลือพิเศษครอบครัวที่ทุกข์ยากด้วยโอกาสและได้สร้างระบบสินเชื่อขั้นบ้านโดยผ่านกองทุนพัฒนาบ้านอิงตามขนาดของประชาชนและการเห็นดีของประชาชนเพื่อส่งเสริมการสร้างแผนแบบมีส่วนร่วมสำหรับการพัฒนาแม้นได้สำเร็จการเข้าถึงน้ำสะอาดและการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่การศึกษาต่างๆรวมทั้งหมด207โครงการเซ็นโครงการก่อสร้างโรงเรียนประถมและมัธยมหอพักและโรงเรียนเลี้ยงเด็กโครงการสนองน้ำใสปรับปรุงและสร้างถนนหนทางขัวสลับประทานอ่างเก็บน้ำและอื่นๆพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้สำเร็จการยกระดับการคุ้มครองและบริหารรัฐให้พนักงานทุกระดับในการสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมติดตามประเมินผลการสร้างระบบข้อมูลข่าวสารการสร้างระบบคุ้มครองข่าวสารแผนทีและอื่นๆซึ่งเห็นว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติ4ปีนั้นสามารถยกระดับชีวิตการเป็นอยู่การเข้าถึงสุขอนามัยและการศึกษาต่างๆของประชาชนและประกอบส่วนอย่างกว้างขวางในการสร้างขีดความสามารถให้พนักงานในการคุ้มครองและการสร้างแผนพัฒนาในขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นโดยเฉพาะการสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีข้างที่9 2021-2025พร้อมเดียวกันนี้ทางรัฐบาลลุกซัมบวร์ยังได้สนองทุนเพิ่มเติมจำนวน1ล้านยูโรเพื่อลดผลกระทบจากพยาธิโควิด-19 โดยผ่านแผนงานการพัฒนาท้องถิ่น